สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทยพีวีเอสพอดแคสต์ยังไม่เลิกมีเรื่องกับเมืองเชียงรายครับคราวนี้จะพาไปเที่ยวเชียงรายหลายเรื่องที่บ้านดำกับวัดขาวร่องคุณแถมด้วยสองไร่กับอีกหนึ่งห้วยที่กำลังแรงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา ถามว่าไปเชียงรายเนี่ยไปอะไรไปที่ไหนอีกบ้างคราวนี้เนี่ยผมเวลาไม่มากนักเพราะว่ามีไปประชุมครั้งสำคัญกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย38แห่งคือไปชุมนุมกันเราไปคุยกันเรื่องทัศชาเรื่องอะไรต่ออะไรนะครับแต่พอดีมีเวลาผมก็ขึ้นไปเร็วหน่อย แล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมตามกําหนดการเนี่ยผมก็แวะนู่นแวะนี่แวะนั้นบุหดหมายหนึ่งเนี่ยพอดีทางผ่านกลับมาจากเชียงแสนทาเส้นทางโหรโยทินนะครับก็เจอบ้านดําของไอ้หวันหรือถวันดัดชนีใครๆไปเชียงรายก็ต้องแวะบ้านดาผมเนี่ยเคยไปบ้านดํามาหลายครั้งแล้วครั้งหลังสุดเนี่ยไปนั่งคุยกับไอ้หวันอยู่เป็นนาน ครั้งนั้นมีท่านวอวชิรเมธีไปด้วยโอ้ยสนทนากันแบบจนมืดจนค่ำอะ่ะตอนนี้ไอ้ถวันดัชนีก็จากพวกเราไปหลายปีมากแล้วนะฮะจวนจะสิบปีแล้วมั้งนะครับเราเราก็อยากจะแวะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลังจากพิพัน์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นพิัน์เอกชนเนี่ยพอมีผู้ก่อตั้งผู้อะไรต่ออะไรไว้เนี่ยแล้วเกิดเสียชีวิตไปมันก็จะสุดสซหรือไม่มันก็เปลี่ยนสภาพ อันเราก็อยากอยากไปไปเห็นนะครับแล้วเท่าที่ทราบก็คือว่าลูกชายของท่านเนี่ยเข้ามาปรับปรุงแล้วก็มาดูแลอ,อยู่ก็อยากเห็นนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยก็บรรยากาศก็หลังโควิดนะยังเงียบๆคนอายุเกิน60สิบเขาก็ไม่เก็บตังค์นะครับไม่เก็บตังค์หลายอย่างนะครับเช่นคนหญิงผู้หญิงท้องเขาก็ไม่เก็บเกิน60ก็ไม่เก็บ แล้วก็ถ้าเป็นพระและนักบวชในศาสนาอะไรนะครับก็ไม่เก็บอย่างเงี้ยเป็นต้นมาเป็นคณะทัศนศึกษาก็ไม่เก็บตังค์ทันวันนั้นผมก็เลยไม่ไม่ถูกเก็บตังค์ด้วยเข้าไปถึงเนี่ยผมพบความเปลี่ยนแปลงที่ใช้คําว่าอะไรเดียอ้ยไอ้หวันจากไปแต่บ้านดําอย่างงดงามใช้คํานี้แล้วกันนะครับมีป้ายแนะนําว่าที่นี่มีมิวเซียมกับมีอาร์ตสเปซ พอจอดรถเดินเข้าไปนี่นะครับจะเห็นหอพระคำยิงหอพระหลังเดียวเนี่ยผมว่าก็สวยแล,ล้วล่ะเพราะว่าไอ้หวันเนี่ยนะคุณถวันดัชนีเนี่ยท่านมีมิติความคิดในการจัดสร้างวางแล้วก็ตกแต่งนะครับแบบไม่มีใครเหมือนนะโดยเฉพาะอย่างนี้งานไม้จำหลังของของถวันดัชนีเนี่ยลวดลายแบบต้องเทียวว่าดูใหญ่แต่พลิ้วเข้าใจไหมฮะ ดูใหญ่ดูดูใหญ่ดูมีป้อมมีอะไรแต่พลิ้วอะนะครับดูใหญ่แต่พลิวนั้นเนี่ยแค่หอพระจริงๆนะสารรับผมนะหอพระหลังเดียวที่ตรงหน้าก็พอแล้วแต่ปรากฏว่าข้างหลังนั้นมีมหาวิหารสีดําอยู่หลังอีกหลังหนึ่งเบ้อเร่เลยนะครับก็ต้องเดินเข้าไปในหอมหาวิหารนี้ช่วยมากต้องใช้คำว่ามีนิทัศกาลศิลปะนะครับทั้งภาพวาดแล้วก็งาน แกะสะลักไม้ชิ้นใช้คำว่าชิ้นเยี่ยมแล้วกันนะครับถามว่าชิ้นเหล่านี้เป็นงานของไอ้หวานไหมเพราะว่าไอ้หวานออกแบบไว้แล้วก็ยังแกะกันไม่เสียทุกวันนี้ก็ยังแกะกันอยู่ที่สําคัญนะครับบานประตูของมวิหารหรือหอเรียกว่าหอใหญ่สุดเนี่ยนะครับบานประตูก็ยังแกะอยู่แล้วก็สวยมากต้องใช้คำว่าสวยมากนะครับมีลายอย่างที่ผมบอกครับว่าคือดูบางส่วนที่ป้อมใหญ่แต่มีบางส่วนที่พริ้ว เหมือนกับรูปวาดของไอ้หวันเหมือนกันก็เดินไปเรื่อยๆด,ดูรูปนู่นดูรูปนี้มีรูปปั้นไอ้หวันนะครับสีขาวไม่ดำนะครับผมก็ถือว่ามาพบแล้วก็ถ่ายรูปกับท่านนะครับจากนั้นก็เดินต่อไปพอพน้นอาคารหลังนี้สิครับตอนท้ายเนี่ยครับมันสะท้อนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราคุยกันว่า um, ทำไมถวันดัชนีถึงใช้สีดำกับแดงอันที่สอง สิ่งที่ทวันดัชนีเอามาจัดแสดงเนี่ยนอกจากงานไม้งานภาพวาดและแกะสลักแล้วเนี่ยทวันดัชทีจะชอบเอาซากชีวิตมาจัดแสดงเราจะเห็นหัวควายเขาควายตัวทีนะครับเราจะเห็นเขาควายมีจระเข้แล้วก็พวกคราบงูหนังงูคือมันเป็นเรื่องของซากชีวิตที่ใหญ่และสิ้นแล้วมาวาง ผมจาไม่ได้ว่าประเด็นนี้ผมได้คุยหรือทวันเดชีเคยเล่าอะไรไว้บ้างแต่คุยอะไรกับทวันเดชีเดี๋ยวค่อยไปไปว่ากันพอเราออกจากหอใหญ่นี้เนี่ยครับเดินเข้าไปอีกช่วงหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมว่าสําคัญมากเลยเดี๋ยวจะให้ย่างยิ่งผมเองเนี่ยตอนนี้ก็คิดจะทําอะไรกันที่เมืองนครนะแต่ไม่อาจหารที่จะทาแบบบ้านดํานะครับปรากฏว่าพอเราทะลุอาคารที่ว่าหอพระแล้วก็อาคารที่เรียกว่า,าวิหารหลังใหญ่เนี่ยเราทะลุเป็น เรียกว,ว่าเรือนน้อยๆแล้วกันใช้คำว่าเรือนน้อยๆสามสี่หลังวางเรียงกันอยู่แล้วมีม้านั่งมีปฏิมากรรมจัดวางผมใช้คำนี้แล้วกันปฏติมากรรมจัดวางหรือเรือนก็จะมีหลังคามีจัว่วมีหน้าบันมีงานแกะสลักแบบไม่เต็มแต่แต่งแบบงามแล้ววางแบบสลับม,มุมมองเนี่ยสวยมากมันเป็นการจัดวางที่ มีลีลาและมีศิลปะคือแบบไม่ธรรมดานะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องเห็นรูปแล้วก็ต้องไปเองเดินไปสักพักหนึ่งนะเห็นห้องน้ําห้องน้นํานี่สุดยอดเลยครับสร้างเป็นวิหารนั่นแหละดูเหมือนกับวิหารมีกาแลงอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเป็นห้องน้ําแล้วรูปสัญ,ญลักษณ์บอกชายหญิงเนี่ยคุณหมอที่ไปกับผมโดยว่าพี่ๆมาดูเขากล้ามากเลยนะ คือทำรูปหํามอ่ะนะก็ให้ดูเลยนะครับแต่หําแบบมีศิละปะเลยไม่ดูหยาบนะดูแล้วน่ารักดูกุ๊กดีสําหรับผมมาเลยผมเอ๊มีร้านขายไอติมนะอยากจะอุดหนุนเนี่ยพราะเราเข้ามาไม่ได้จ่ายตังค์นะก็ต้องหาอะไรกินหน่อยปรากว่าพอเข้าไปถึงเนะนี่ยคนหาคนขายถามไงว่าเอาดําด้วยไหมคะ <laughs> ผมถาดําอะไรอ่๋อ ก็คาร์บอนไงไอติมใส่คาร์บอนนะดำปีเลยครับผมเอาดิสุดท้ายผมก็ได้ไอติมดำไปบ้านดำก็กินไอติมดำนะครับใส่คาร์บอนใส่ถ่านกินนะฮะปากนี่ดำถ่ายรูปอมเนี่ยปากเป็นคราบดำเลยจากนั้นเราก็เดินวกนะฮะมันม,มีมีเขตหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูในตารางเนี่ยเขาบอกบ้านดำเนี่ยทุกวันนี้จะมีกิจกรรมทุกเสาร์อาทิตย์นะมีการมั่วขวัวศิล แล้วบางเรือนเนี่ยก็จะเปิดเป็นกรณีรพิเศษให้เข้าได้ผมก็เดินบกกลับมาวันนั้นพอดีไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มีกิจกรรมพิเศษไม่มีการมั่วขวัวศิลปแล้วก็ไม่มีบ้านไหนเปิดผมก็พยายามเหลียวหามองเรือนหลังหนึ่งที่เคยมานั่งคุยกับถวันดัดชนีเมื่อนานมากแล้วนะครับจริงจิงก่อนถวันเสียไม่ใช่กี่ปีนะครับวันนั้นเรามาถึงกันมืดค่ำแล้ว ด้วยความเกรงใจแต่ด้วยความที่เรามาเป็นคณะใหญ่นะครับของขอจดหมายเหตุพุทธทาตร่วมกับท่านววชิรเมธีเนี่ยทวันดัชนีท่านก็เมตานั่งรอโดยปกติแล้วทวันเนี่ยไม่เคยรอใครแต่วันนั้นเนี่ยท่านเมตารอท่านบอกว่าอุ้ยคณะอย่างนี้มาทั้งสวนโมกกรุงเทพมีทั้งววชิรเมธีต้องรอกันหน่อยนะครับท่านไม่เอ็ดเอานะครับก็นั่งคุยกันผมเนี่ย มีความประทับใจสามอย่างที่คุยกับทวันกัชนีคือพอไปคุยแบบบรรยากาศแบบแบบอะไรแบบมิตรแบบสิทธิ์แบบคนนับถือเนี่ยมันน่ารักอะ่ะเดิมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นเก๋วีผู้ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เท่าที่ได้ฟังมาท่านก็ดุดนะอิดนะครับน่ากลัวน่าเกรงขามแต่ปรากอวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นมิตรมากอันนี้ก็เพราะมีท่านว,าวอลวชชรเมธีมาด้วย แต่อันที่สองนี่สิครับท่านไขว่าวิธีคิดในการทํางานของท่านเนี่ยท่านมีสมีสองสาข้อนะที่ผมจับใจเลยว่าคือทําอะไรเนี่ยทำให้ลึอกอย่างจริงจังแล้วเพ่งที่คอนเทนต์นะครับไม่ทํามากทําแบบคิดอย่างลึกและจริงจังท่านบอกว่าบางทีนะปาดวาดรูปเนี่ยท่านวาดรูปวันละแปลงฝี ฝีแปลงนั่นเองปาดฝีแปลงเองคิดมาทั้งวันแล้วปาดรึบนะแล้วอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยคือทําน้อยแต่เนื้อหามากและส่งสารแรงๆทําให้สิ่งที่ทําเนี่ยมันมีคุณค่าท่านใช้คำเนี้ยจะมีคุณค่าเมื่อเทียบกับหลบางคนเนี่ยทำ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 เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วมันเยอะแล้วก็ไม่แรงพอมันก็เลยกลายเป็นอะไร เป็นนั่นเป็นนี้นั้นท่านบอกทําแบบนี้สําหรับท่านนะครับแร้วอันที่สามเนี่ยสแสวงหาเป้าหมายปลายทางให้เจอคือต้องรู้ว่าทําอันนี้เพื่อใครถ้าถ้าภาษาเราคือใครคือผู้เสพหรือใครคือผู้ซื้องานของท่านเท่าที่วันนั้นเท่าที่ฟัง,งท่านบอกทุกชิ้นเนี่ยนะครับตอนที่ท่านทําเนี่ยมีคนซื้อเรียบร้อยแล้วกําหนดคุณค่าและราคากันเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็รู้ว่า อ่ะอันนี้มันประมาณนี้ได้เท่านี้เพราะ,ะนั้นก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่ให้เวลาอย่างเต็มที่เช่นบางงานท่านอาจจะใช้เวลาหลายปีอย่างเงี้ยเพราะมีนัยยะมีมิติมีคุณค่ามีความหมายอย่างนั้นนี่ไอม้มนุษย์เราอย่างเราเนาะนี่จะทำอย่างหน่วยเดียวขายไม่ออกเนาะก็ทำเป็นเอาเอาเอาผลิตแต่ป,ปริมาณใช่ไหมครับแล้วก็ซ้ำๆๆๆแล้วก็หมกักๆๆๆอันนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดอย่าง ถวันดัชนีผมจําได้วันนั้นเนี่ยเป็นนั่งอยู่ท่ามกลางซากแล้วถ้าจําไม่ผิดเนี่ยท่านก็พูดที่จับใจอีกอันเนอคือสิ่งที่เป็นซากเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อสิ่งเตือนว่าสุดท้ายชีวิตเราก็ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยได้ค่าวกว่าสิงสารพัสัตว์พวกนี้ด้วยต่างหากคือเมื่อตายไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะพวกนี้ยังเหลือเขาเหลืองาเหลือหนังเหลือนู่นนี่นั่นเอาไว้ประดับโลกามนุษย์เราเนี่ยไม่เหลืออะไร สำหรับผมเนี่ยผมวักคิดต่อหลังจากฟังท่านแล้วถ้างั้นก็อยู่ที่ผลงานสิเราต้องสร้างผลงานไว้นะครับอันนี้คือเป็นแง่คิดของบ้านดําจากบ้านดำที่ผมเก็บมานานแล้วแล้วไปคราวนี้ก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่ลูกชายแล้วก็คณะสิทธิ์เนี่ยสารต่อแล้วงดงามแล้วก็ลงตัวนะครับผมรู้สึกว่า ลงตัวมากขึ้นด้วยแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่เคยจัดอะไรก็เข้าไปก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นทั้งที่อยู่ที่สร้างงานนะครับแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นที่จัดสแสดงอย่างเป็นระบบออกจากบ้านดําวันนั้นเนี่ยเ,เวลาไม่มากเรากา็ไปเข้าสู่ที่พักนะครับคืนนั้นเราไปพักที่พะเยาพอขากลับจากพะเยาเนี่ยเพื่อที่จะกลับมาประชุมที่เชียงรายนะครับก็ ผ่านวัดร่องขุนนะครับผมก็บอกว่าขอแวะหน่อยเวลาไม่มากแล้วแต่ขอแวะเพราะว่านึกถึงเฉลิมชัยโคศิตพิพัฒน์และวัดขาวที่ต้องใช้ว่าเรื่องลือไปทั้งโลกนะครับเรื่องลือไปทั้งประเทศเรื่องลือกว่าบ้านดําอีกต่างหากแบบว่าใครมาเชียงรายไม่ถึงวัดร่องขุนเนี่ยเหมือนไม่ถึงเชียงรายผมก็บอกว่าจะไม่เข้าอ่ะนะครับขอแค่ไปเวียนปรากฏว่าวันนั้นพอไปถึงตรงสี่แยกวัดร่องขุนเนี่ย ผมตกกระจายครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เดิมเนี่ยเวลาเราไปวัดร่องขุนต้องเลี้ยวสีแยกแล้วก็ไปจอดรถที่ย่านร้านค้าแล้วก็เดินเข้าปรากฏว่าคราวนี้มีถนนกว้างขวางเลี้ยวเข้าวัดร่องขุนมีลานจอดรถของวัดและที่สําคัญกว่าน,นั้นนะครับมีอาเขตใช้คําว่าอาเขตนี่ก็ได้หรือเป็นคอมมูนิตี้มอลนะฮะของวัดร่องขุนสร้างไว้แบบเป็นหลังๆนะครับ ผมว่าประมาณไนาบาซ่าอย่างนั้นนะครับที่เชียงใหม่วางไว้เต็มผมไม่รู้ว่าสร้างไว้ก่อนเกิดโควิดหรือว่าเพิ่งสร้างเสร็จหลังโควิดนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับแต่เว่าใช้คาว่าวัดร่องคุณวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมหาศาลนะครับที่ผมเห็นชัดๆเนี่ยมีสี่อย่างที่เป,เ,ปเ,ปเ,ปเปลี่ยนแปลงแล้ววันหลังต้องไปอันที่หนึ่งก็คือมีลานจอดรถเป็นของตัวเองกว้างขวาง อันที่สองก็คือมีย่าน,นแล้วแล้ว่าย่านจับจ่ายพักคอยดื่มกินนะฮะและซื้อหาสิ่งของเนี่ยเป็นของตัวเองถ้าผมดูไม่ผิดนะครับอันที่สามเท่มากๆเลยครับมีโรงปั้นเกิดขึ้นแล้วไออาคารโรงปั้นที่ว่าเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับแค่ซุ้มประตูเนี่ยสวยมากๆเฉลิมชัยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมีสามอย่างแล้วนะครับที่เปลี่ยนแปลง ทีนี้ตรงวัดร่องคุณที่เราเคยไปเนี่ยครับปกติเราก็จะเข้าไปทางลานหน้าพระอุโบสถใช่ไหมที่มีมีเปรตชูมือนะแล้วค่อยๆเดินแล้วเข้าไปดูในพระอุโบสถแล้วก็เดินออกมาแล้วก็จะเจอห้องนิทรรศการภาพแล้วก็ห้องแสดงผลงานศิลปกรรมแล้วเราก็ช่วยกันสมทบทุนทําบุญเพื่อเสริมวัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าคราวนี้พื้นที่ที่เป็นไฮไลท์อ่ะเป็นหัวใจของวัดร่องคุณน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวครับโผล่เข้าไปอุย้ยมีหออะไรก็ไม่รู้สีทองอยู่ใหญ่โตเลยวัดร่องขุนเนี่ยผมเรียกว่าเป็นวัดขาวนะข้าวหมดแล้วก็ประดับด้วยเยก,กลียวระจกปรากฏว่ามีหอใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วเป็นสีทองอารามแล้วปร,ประดับด้วยกระจกทองว่าอะไรนี่มีรูปพระพิคเนศอยู่บนนั้นไม่ใช่หอตอนแรกผมนึกว่าเป็นหอพระแต่เป็นหอพระพิคเนศอันที่สองมีหอระฆัง แต่หอระครังเนี่ยสร้างแบบใช้คําไงดีสร้างผมมโนภาพเหมือนกับตะก้าเป็นก้านขึ้นใบแล้วแขวนระครังไว้ะครับอันนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าอันที่สามครับอันที่สามนะครับแต่ก่อนเวลาไปวัดร่องคุณก็ถามว่ากุฏิพระอยู่ไหนนะฮะแล้วพระท่านอยู่ตรงไหนตรงไหนสังฆาวาสนะเห็นแต่พุทธาวาสหรือเฉลิมชัยอาวาสที่เราแซวกันนะครับปรกากฏพระ ทุกวันนี้วัดร่องคุณมีเขตพุทธาวาสแล้วมีกุฏิเจ้าอาวาสแล้วสวยมากๆผมจนผมอดไม่ได้บอกขอลงไปเดินหน่อยสิก็ลงเข้าไปเดินก็ผ่านไปที่หน้าเขตพุทธาวาสครับก็เห็นป้ายขึ้นบอกว่าวันนี้ไม่อยู่เจ้าอาวาสไม่อยู่แต่ท่านก็สร้างอยู่ริมๆแต่งามแล้วก็ทำให้มองเห็นว่าอ้วัดยังมีเขตพุทธาวาสเป็นขอบเป็นเขตชัดแล้วก็ไม่ให้คนเข้าไป แล้วมีเขตอารามเขตสังฆาวาสแล้วก็มีเขตจับจ่ายใช้สอยก่อนกลับก็ธรรมดาครับมีหอศิลป์เล็กๆนะครับก็ได้แวะเข้าไปดูครึ่งเดียวเพราะเวลาหมดแล้วก็มีรูปปั้นเฉลิมชัยผมไม่เจอตัวครับเหมือนกับไปไปบ้านนำก็ไม่เจอตัวเจอแต่รูปปั้นก็บุญแล้วเพราะว่าถ้าไปเจอไอ้เฉลิมชัยเนี่ยรื่งยาวคราวที่แล้วที่ผมไปนะไอ้เฉลิมชัยเนี่ยพาเข้าไปชมพระอุโบสถผมก็ลองถามเล่นๆน,นะถามว่าไอ้เลิม แล้วมีภาพเทพชุมนุมไหมอามีพระแม่ธรณีมีภาพบารวิชัยไอ้เหลิมว่าไงปะไอ้เหลืมบอกว่าหมอมาจากสวนโลกเชยผมถามว่ายังไงอะอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเราจะทำอะไรต้องไปไกลกว่านั้นเพราะ,ะนั้นที่นี่ไม่มีรูปเทพชุมนุมไม่มีอย่างว่าแต่มีรูปมารแบบมารแบบร่วมสมัยอื่นๆแทน อย่างนี้เป็นต้นแต่ท้ายสุดนะคราวที่แล้วผมนิดเดียวตะกี้พูดถึงการคุยกับการคุยกับไอ้เหลิมคราวนู้นนะครับที่เราไปเจอกันและท่านวอไปด้วยเนี่ยไอ้เหลิมก็ให้เวลากับคณะจากส่วนโมกซึ่งไปด้วยกันหลายสิบคนเราไปนั่งคุยกันลึกๆถามว่าไอ้เหลิมทําขนาดนี้เนี่ยแล้วยังไงต่อผมเนี่ยจําได้อันเดียวครับว่า เมื่อมีแรงมีความสามารถก็ทำสุดๆไปแต่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรท่านชี้ให้ถึงเรื่องของหัวใจของธรรมะก็คืออนัตตาผมว่าอันนี้เป็นความสำคัญมากเลยเราทั้งหลายเนี่ยไปคิดว่าว่างและปล่อยวางการว่างและปล่อยวางมันเรื่องของสภาพจิตแต่สภาพของกิตนยนะก็ทําไปเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อนู่นเพื่อนี่อันนั้นเนี่ที่ผมเก็ตเอาเองนะ แล้วผมก็นับถือไอ้เลิมนะครับส่วนไอ้เลิมมีนัยยะอย่างไรผมเชื่อว่าลึกกว่าน,นี้มากนะครับถ้าอยากรู้อยากถามตามไปดูเองหรือก็ไปอ่านงานของเฉลิมชัยโคิทธิพิพัฒน์ซึ่งมีเยอะแยะไปหมดวันนั้นเราก็เห็นหนังสือผลงานของเฉลิมชัยหลายอันผมอม่ะเหรอก็อยากมีของที่ระลึกของไอ้เหลิมกับไอ้หวันที่บ้านดำเนี่ยผมได้เหมือนกับอะไรอ่ะ ถ้าเมืองนครเราก็เรียกว่าเราเรียกว่าอะไรนะจะทุการามรมาเทพมาเป็นแว่นใช่ไหมก่อนตายเนี่ยไอ้หวานทาสุริยภูมิจัก,กรวาลออกมาเป็นแว่นนะครับแล้วก็ลูกชายทําให้พ่อแล้วก็พอพ่อสิ้นก็เหลืออยู่นิดหน่อยผมก็เลยเอากลับมาอันหนึ่งเป็นที่ระลึกของไอ้เหลิมเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะเอาอะไรของไอ้เหลิมแต่ละชิ้นคือของไอ้หวานกองไอ้เหลิมแต่ละชิ้นเนี่ยแบบว่าเราเราเรา,เราแตะไม่ได้ สุดท้ายผมเจอเลข9ก9เลข9ที่ให้เหลืออกแบบทําเป็นเข็มกัดก็งามดีเอาแค่นี้ก็พอนะครับก็ได้ของที่ระลึกของ2ท่านกลับมาว่าจะพาเที่ยวบ้านดํากับวัดขาวให้จบภายในครึ่งชั่วโมงนี่เหลืออีกนิดเดียวนะครับผมขอต่อกับอีก2ร้อยแล้วก็1ห,ห้วยแล้วกันนะครับเวลาน,น,นิดนะครับอีก2ไร่ในเชียงรายที่ผมใช้คําว่าไม่ไปไม่ได้ไร่หนึ่งมีมานานแนละ้วอีกไร่หนึ่งเพิ่งเกิดใหม่ ไร่ที่แม,มานานก็คือไร่แม่ฟ้าหลวงไร่แม่ฟ้าหลวงนี่มีการสร้างหอคําซึ่งกล่าวกันว่าการสร้างอาคารด้วยไม้สูงขนาดใหญ่ซึ่งยากนะฮะแล้วก็มีน้อยแห่งปรากฏว่าด้วยบารมีของสมเด็จพระราชนีเนี่ยอาจารย์นครพงน้อยนะครับได้สร้างหอคําเป็นไม้สูงขนาดใหญ่แล้วเก็บงานแล้วก็ปร ิตมากรรมไม้ชิ้นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์พันธ์คือแท่นวางบูชาจุดเทียนบูชาพระของคนล้านนาจากหลากหลายพื้นที่ในภาคเหนือมาไว้ในหอคำแห่งนี้อันที่สุดมากแล้วมีรูปพระที่แกะด้วยไม้แล้วเลยไปข้างหลังเนี่ยเขามีหอแก้วนะครับซึ่งเป็นที่รวบรวมเรียกว่าเป็นพิพ,พ,พิธภัณฑ์ไม้ ที่งดงามมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยมีการแสดงว่าด้วยการเข้าไม้ของล้านนาอันนั้นก็คือเรื่องของไร่แมฟ้าหลวงที่ผมคิดว่าถ้าท่านมีเวลาว่างแล้วก็มีความสนใจเรื่องนี้โอ,อ้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราไปแล้วเราตื่นเต้นมากก็คือดอกไม้กําลังบานเยอะครับไม้อะไรก็ไม่รู้จุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือการรวบรวมต้นไม้แล้วมาปลูก ใส่กระถางว่างปลูกลงดินบ้างแบบต้องใช้ว่าแบบงดงามนะเพราะสร้างมา20-30ปีละเพราะต้นไม้เนี่ยปลูกมาแต่เดิมงามมากที่สำคัญวันนั้นผมได้พบอญญาจารย์นครพงน้อยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับที่นี่อยู่ที่นั่นด้วยก็ได้พบได้คารวะท่างนะครับอันนั้นก็คือไร่แม่ฟ้าหลวงนะครับอยู่ในเมืองเชียงรายส่วนอีกไร่เนี่ยอยู่ นอกเมืองเชียงรายออกไปนะครับชื่อไรเชิญตะวันอยู่ที่ห้วยสักไร่นี้เนี่ยท่านวอวชิรมเมธีนะครับามาบุกเบิกและเริ่มไว้ผมมาเมื่อ8ปปีที่แล้วมันยังเป็นป่ารกยังเป็นนาอยู่เลยเป็นสวนอยู่เลยแต่ทุกวันนี้นะครับเข้าไปเนี่ยนะผมคิดว่าต้องไปนะครับมีการสร้างเป็น ใช้ว่าเป็นอารามแล้วกันนะครับท่านใช้เป็นสถานเผยแผ่ภาวนาเรื่องพระพุทธศาสนารวมทั้งมีหอศิลด้วยนะครับการจัดวางบริเวณพื้นที่เนี่ยเรียบแต่มีจุดที่เป็นงานศิลปะภูมิทัศน์ที่งดงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมผมเพิ่งทราบว่าอาจารย์จากหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เชียงใหม่เนี่ยไปช่วย ทำประติมากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเนนเนาะปิดทั้งสี่เนี่ยปิดปากปิดตาปิดจม,มูกปิดหูนะครับยืนอยู่บนเนินสนามหญา้าที่สวยมากมีการสร้างโรงฉันแล้วก็เรียกว่าพระอุโบสถแล้วก็ศาลาที่เป็นการประกอบประยุกต์ด้วยศิลปะงานไม้งานดิน ที่ผมใช้คาว่าใหม่แต่งามแล้วไม่เหมือนที่ไหนอันนั้นก็คือสิ่งที่ได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นที่ไร่เชิญตะวันนะครับผิดจากเมื่อสิบปีก่อนที่เป็นไร่เป็นโล่งแล้วก็ผมพยายามหาศาลาหลังหนึ่งที่เคยไปเห็นนะหาไม่เจอแล้วนะเป็นศาลาแรกของที่ท่านวอไปสร้างไว้เมื่อตอนเริ่มไร่เชิญตะวันแรกๆแล้วเราได้ไปพบกันท้ายสุดจากบ้านดํา วัดขาวแล้วก็สองไร่คือไร่แม่ฟ้าหลวงกับไร่เชิญตะวันเนี่ยมีอยู่ที่หนึ่งที่หลายคนบอกว่ามาเชียงรายพอสอนนี้ไม่ไปไม่ได้ก็คือวัดห้วยประกังนะครับถามว่าทำไมไม่ไปก็คนเข้าไปกันเยอะนะแล้วมากันมากด้วยแล้วเป็นที่ที่ใครๆก็มาผมตามว่าไปทำอะไรนะครับ พอรถผ่านเข้าไปใกล้ๆนะบอกรถบอกว่าผมอยากไปดูหน่อยพอรถผ่านมาโอ้โอเห็นเจ้าแม่กวนอิมศิลาองค์เบ้อเล่เลยท่านออกมาเพื่อให้ไปไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมแต่ท่านสร้างได้งามเป็นปฏิมากรรมที่งามมากอยู่บนเนินเขาเนินเขา,เเขาแล้วก็มีบันไดนาคข,ขึ้นไปงามจริงๆเดี๋ยวเพราะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าถ้ายุคคนจีนมาคนจีนเข้ามากันเยอะแหละแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับอีกฝั่งหนึ่งของ พระแม่กวนอิมศิลาเนี่ยครับเป็นใช้คำว่าเป็นถาะนะเป็นเจดีย์จีนอะเจดีย์แปดไม่รู้กี่เหลี่ยมจีนเป็นชันช้นๆๆๆสูงขึ้นไปอันนี้บันไดเป็นบันไดมังกรอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าหมดเวลาแล้วก็ไม่มีแรงบันไดใหใจมากแต่ที่ผมเข้าไปก็คือพระอุโบสถพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่ง นะครับผมว่าทั้งหมดนี้มันเป็นิทธิพลของเฉลิมชัยคสิตพิพัฒน์ก็คือสร้างโบสถ์สีขาวแล้วก็ใช้ปรติมากรรมปูนปั้นประดับที่ท่านก็ตั้งใจแต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างจากของวัดร่องขุนที่มีความสละสลวยอ่อนช้อยและว,วิจิตที่นี่เนี่ยผมใช้ว่ามีความเต็มแล้วกันคือผนังใหญ่เป็นการปูนปั้นสีขาวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของฉาก พระเวสสันดรนะครับแล้วตอนที่หลังพระอุพรสต์เนี่ยอ๋อพระประธานก่อนพระประธานเนี่ยก็ทําเป็นพระพระสีขาวคือมองเข้าไปข้างในเนี่ยขาทั้งทั้งทั้งพระอุปสตร์ก็มีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นรูปเจ้าวาดผู้สถาปนาวัดนี้แล้วก็มีสานุสิ์อยู่รอบทั้งชาวไทยช,ชาวเขาผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อวัดนี้โดดเด่นเพราะนี้เองเพราะว่า จเจ้าว่าชื่อว่าพบโชคทุกคนบอก่มาหาท่านพบโชคเขา้าใจยังฮะมาพบโชคคือมาพบโชคมาเพื่อพบโชคแล้วค่ะว่ากันว่าท่านเนี่ยชี้แนะแนวทางแล้วมีโชคผมไปผมไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ไหว้ท่านแต่ที่เด็ดกว่านั้นข้างหน้าวัดตอนนี้กำลังสร้างโรงพยาบาลขนาดวัดน,นี้เนี่ยมีการสร้างธรรมอันที่หนึ่งคือมีจุดดึงดูดให้คนมา ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องราวตามสมควรที่ดูแล้วโอ้มีอะไรอะ่ะผมใช้ว่ามีอะไรแต่ที่สำคัญก็คือชื่อท่านเป็นมงคลว่าพบโชคอันที่สองลาบสักการะที่ท่านได้มาเนี่ยท่านเอาไปส่งเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี่สิครับคือจุดหมายแล้วที่กำลังสร้างใหม่อยู่ที่หน้าวัดกำลังสร้างโรงพยาบาลขนาดท่านก็บอกกล่าวว่าทำบุญวัดนี้เพื่อสร้างโรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้เจ็บทุกได้ยากแล้วก็ผู้ลำบากก็เป็นอีกแนวอีกปรากฏการณ์หนึ่งของงานพระศาสนาในสังคมและประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชียงรายซึ่งเต็มไปด้วยงานศินละปะและงานพุทธศิลป์แบบที่ไปแล้วก็อดมีเรื่องไม่ได้คราวนี้ตั้งห้าเรื่องเลยครับสวัสดีครับ